เสถียรธรรมสถานเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสเราเชื่อว่าหยดน้ำเล็กๆที่ใสคือใจของพวกเราทุกคนค่ะถ้าใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลสใจจะทรงพลังมากทีเดียวและเมื่อคุณแม่ได้บทเรียนมา37ปีคุณแม่รู้ว่าถ้าเราขัดเกลาจิตใจของเราในทุกๆวันให้อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เราไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดจนใจของเราหลงอารมณ์เราก็จะมีชีวิตที่ได้ชื่อว่ามีสติอารักขากายใจอย่างสมบูรณ์ค่ะเสถียรธรรมสถานจึงเชิญชวนเด็กผู้หญิงในช่วงเวลาปิดเทอมให้มาบวชเรียนเพื่อให้รู้จักวิธีการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะแล้วชุมชนเล็กๆที่เรียกว่าเสถียรธรรมสถานก็เป็นชุมชนของผู้หญิงที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์รับสั่งว่าธิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางขอให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสนับสนุนการให้เด็กผู้หญิงของเราได้เป็นกุลสตรีที่เป็นอิสระชนดีกว่าการที่จะดูถูกผู้หญิงและมองว่าผู้หญิงดูเป็นปัญหาผู้หญิงมีความรุนแรงผู้หญิงมีความไม่น่าไว้วางใจถ้าเราชวนให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้ได้เรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวเองได้เพราะการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่รู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์เราจะได้ผู้หญิงที่เป็นสตรีที่มีสติค่ะสติเป็นอารักขาเดียวและเป็นอริยทรัพย์ของพวกเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant